24ชั่วโมงหรือ1วันในวันพัชแมนคลิปนี้เสนอตอนเมทันไหนตัวราเมจกึ่งสตันปั้นวันนี้โหดวันไหนไหนตัวถามเจมนี่แหละมันจะโหดวันไหนวะเนี่ยคุณผู้ชมชอบเล่นเกมแนว RPG ไหมฮะแน่นอนผมว่าหลายๆคนน่าจะชอบเหมือนผมเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมก็ไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธเกมออมนิฮีโร่เกม RPG เชิงกลยุทธ์แนวแฟนตาซีฮีโร่ที่ได้รับเป็นเกมแนะนำจากทาง Google Play ที่พร้อมเปิดให้เล่นแล้วทั้ง App Store และ Google Play เกมนี้สร้างมาเพื่อเติมเต็มความคลั่งไคล้ชื่นชอบในเกม RPG ของคุณผู้ชมในเกมนี้เหล่าวาคิรี่ถูกปีศาจกักขังในความมืดและพวกเราซึ่งเป็นพระเอกจึงได้ปรากฏตัวขึ้นอาชาผู้มาแบบหล่อที่คุณจะต้องต่อกรกับปีศาจและช่วยเหลือเหล่าวาคิรี่ยิ่งถ้าใครชอบความแฟนตาซีเนี่ยยิ่งไม่ควรพลาดแต่ถ้าใครเป็นสายวางกลยุทธ์เกมนี้ก็มีกลยุทธ์มากมายที่รอให้คุณผู้ชมได้มาร่วมวางแผนจัดทีมร่วมกับซูเปอร์ฮีโร่สุดเจ๋งกว่า100ตัวไปกับ3เซนเนจี้หลักที่สุดเจ๋งเจียวเจ๋งเจียวจ้าจริงไม่ได้โม้ในเกมออมนิฮีโร่มีเซนเนจี้ทั้งหมด3ประเภทหลักๆซึ่งมีให้เลือกเล่นมากกว่า17รูปแบบจะช่วยให้การสร้างทีมมีความเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครกว่า100รูปแบบตามแบบฉบับของคุณเองสร้างคอมโบที่หลากหลายที่ซ่อนทับบัฟก่อนต่อสู้ทรงพลังพิชิตศัตรูได้ง่ายๆเพียงปลายนิ้วของคุณแต่ความตื่นเต้นยังไม่จบเพียงเท่านี้ไปเฉิดฉายในเวที PVP ระดับโลกด้วยการสร้างทีมที่ไม่มีใครเทียบได้และมีส่วนร่วมในการต่อสู้ที่เดือดเลือดพล่านไปกับผู้เล่นชั่วโลกก้าวขึ้นไปสู่ระดับท็อปเซิร์ฟเวอร์และทำให้ชื่อของคุณเป็นตำนานที่น่าจดจำดังนั้นถ้าคุณผู้ชมกำลังมองหาเกมแนวกลยุทธ์ที่ท้าทายความสามารถออมนิฮีโร่ส์ก็คือคำตอบที่ใช่ที่สุดที่รักและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมยุ่งจนไม่มีเวลาเนี่ยก็แค่เข้าเกมไปปล่อยโหมดออโต้ให้เข้ามาช่วยจัดการแบบสบายๆหรือหากคุณผู้ชมรู้สึกว่าการอัพเลเวลเนี่ยมันใช้เวลานานเกินไปเกมนี้ก็มีระบบการอัพที่เป็นแค่แต่เพียงแค่ครั้งเดียวบอกลาความยุ่งยากความเสียเวลาที่เคยเจอก็มาเล่นกันชิวๆกับการทำเควสประจำวันภายในเกมนอกจากนี้คุณผู้ชมยังสามารถทำลายล้างศัตรูจำนวนมากแบบว่านับไม่ถ้วนไปพร้อมกับการตรอบของมหาศาลเพียงแค่กดแค่คลิกเดียวมาเปิดประสบการณ์เล่นเกมสุดชิวบวกความเพลิดเพลินไปกับเกมโอมนิฮีโร่และนี่ก็คือฮีโร่ตัวแรกที่ผมชอบมากๆอัลเบิร์ตบวก3ระดับตำนานชายผู้เคยเป็นผู้นำของสมาคมนักเวทซึ่งมีท่าไม้ตายที่โคตรแรงและก็โคตรเท่ที่มีชื่อว่าจู่โจมเงาเสียงและฮีโร่ที่ผมชอบอีกหนึ่งตัวที่มีชื่อว่าอัทโรพอสระดับตำนานซึ่งเป็นเทวทูตที่ยอมละทิ้งพระเจ้าและลงมาสู่โลกมนุษย์และก็คอยช่วยเหลือปกป้องผู้ที่อ่อนแอซึ่งอัทโรพอสเนี่ยเป็นตัวบัฟดาเมจที่โคตรจะดีเวลิกูสุดๆแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจเกมโอมนิฮีโร่ตอนนี้ก็ยังมีกิจกรรมที่จะช่วยให้คุณผู้ชมสามารถไปสุ่มเพื่อตลอดฮีโร่ในตำนานได้อีกด้วยเพียงแค่ดาวน์โหลดเกมโอมนิฮีโร่กดที่ลิงก์ตรงดีสคริปชันด้านล่างนี้ได้เลยแล้วก็รับไปเลยฟรีๆกับรางวัลอัญเชิญฟรี777ครั้งโอ้ my god โคตรจะเยอะซึ่งจะมอบไปเครี่ตัวเด็ดให้คุณผู้ชมทันทีแล้วยังไม่หมดเพียงเท่านี้หากคุณผู้ชมล็อกอินเกมต่อเนื่องก็จะสามารถได้รับฮีโร่ระดับตำนานสูงสุดถึง5ตัวผมรับรองว่าคุณผู้ชมทุกคนจะได้รับโดราเบราฮีโร่ในตำนานที่ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนจะรอช้าอยู่ไงกดลิงก์ดาวน์โหลดใต้คลิปแล้วไปเล่นกันเลย เอาเลยครับสวีทสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนเลยนะฮะหลายคนคิดว่าทำไมเสียงของผมถึงหล่อขึ้นที่จริงแล้วเนี่ยเสียงมันก็หล่อเหมือนหน้าตาของคนพูดอะนะเดี๋ยววันนี้นะฮะเราก็จะมาทำการปั้นเมทันไนท์อุ้ยแต่ก่อนปั้นเราต้องสุ่มมันก่อนเราจะมาทำการสุ่มแล้วก็ปั้นแล้วก็ลงทีมหลักทำเควสประจำวันแล้วก็พาไปลุย PVP ทำครบจบในคลิปเดียวเอาล่ะคุณผู้ชมมาถึงผมก็จะขออนุญาตส่งมอบพลังงานประจำวันให้กับเพื่อนของผมก่อนเลยซึ่งตอนนี้ไม่รู้ว่าล้มหายตายจากกันไปกี่คนแล้วเหลือแค่เนี่ย14คนแล้วก็ไปรับของในจดหมายซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นวันเสาร์พอดีนะคุณผู้ชมแล้ววันเสาร์มันมีอะไรวันเสาร์มันก็มีศึกดวลยังไงล่ะผมก็เลยเข้าไปจัดทีมศึกดวลฮีโร่สักแป๊บหนึ่งจากนั้นก็กดแชร์ลงโซเชียลมีเดียเพื่อรับ50เพชรฟรีจากนั้นก็เข้าไปที่มาร์เก็ตแล้วก็จัดแพ็คสุ่มมันเชิญจำกัดเวลาที่ราคามันเพิ่มขึ้นมาเป็น79บาทแล้วไอ้แพ็คนี้มันแพงขึ้นต้อง10บาทนะคุณผู้ชมไม่ขออะไรมากเลยขอแค่12ตั๋วอันนั้นมันมากสุดแล้วนี่ว่าจัดไปลุย140เมตรตึงๆแล้วผมก็อาจให้คุณผู้ชมดูนะว่าก่อนอันนี้ผมสุ่มได้อะไรหลังจากนั้นเราก็ซื้อพลังงานเพื่อเตรียมไปฟาร์มเมทัลไนท์แล้วก็พลังงานกระป๋องม่วงด้วยแล้วก็มาที่ซื้อตัวดํา36ใบซึ่งผมจะยังไม่ซื้อนะคุณผู้ชมเพราะว่าเราจะเก็บเพชรไว้ปั้นจะเมทัลไนท์แล้วค่อยมาซื้อแล้วผมก็ไปเติมแพ็คอะไรวัน35บาทโอ้ไม่ใช่สิมันเพิ่มราคาเป็น39บาทแล้วเพื่อที่เราจะได้ไปทุบตัวตุ่นยังไงล่ะคุณผู้ชมเลือกทุบมันลงไปเลยโอ้โหของไม่ดีแล้วก็ได้เวลาที่ทุกคนร้อยคอกับตัวทํา220ใบมาดูกันว่าจะโดนกี่ใบนะครับวันนี้แต่ก่อนสุ่มตอนนี้ผมก็มีหินพัฒนาฮีโร่อยู่แล้ว2อันเท่ากับว่าผมขอหินปลุกตื่นเมทัลไนท์ภายใน120ใบแค่นั้นผมก็สามารถอัญเชิญเมทัลไนท์ได้แล้วเดี๋ยวพูดกันแบบเร็วๆ10รอบแรกเมาส์ก็แทรกลงไปที่หน้าจอผลลัพธ์ก็ตามคาดอย่างที่ทุกคนรู้รอบแรกๆมันยังไม่ค่อยได้อะไรหรอกไปต่อรอบที่2นะมันก็ยังเหมือนเดิมรอบที่3ก็ไม่มีอะไรอยากแตกต่างได้โปรดอย่าแตกตื่นส่วนรอบที่4นี่แอบลุ้นนิดๆแล้วเพราะมีโอกาสออกสีทองในรอบนี้แต่ว่ามันก็ยังไม่มาและรอบที่5ครับรอบ
นี้ผมหวังมากๆว่าจะได้เห็น1ธงแล้วสิ่งที่ได้บอกตรงๆทองต้องออกแค่นี้ออกสักที ม่วงมาแต่ไกลรอบที่1ถึง5ไปมารอบที่6มันต้องมาแล้วคุณผู้ชม1ทองแน่ๆครับรอบนี้ต้องมีเลี้ยมันก็มา1ทองแรกครับไม่มีเวลามาคุยเรื่องเรื่อยเปื่อยกับแกแล้วซึ่งแน่นอนครับมันก็ต้องเป็นเจ้าเมทัลนายอยู่แล้วเพราะว่ามันยังไม่จบมา2ทองติดเฉยน่าเห็นปลุกตื่นฮีโร่โคตรเร็วเอาว่ะโปรเต้มันเริ่มมาว่ะไปต่อรอบต่อไปคุณผู้ชมบอกเลยว่าไม่แย่นะตอนนี้ไปต่อด้วยความมั่นใจแต่ต่อให้ความมั่นใจจะมากขนาดไหนมันก็ต้องมีเกลือกันบ้างซึ่งหลังจากที่มันออกมา2ทองรอบนั้นเนี่ยนะคุณผู้ชมมันก็ใช้เวลาอยู่หลายรอบเลยเหมือนกันกว่ามันจะออกทองมาอีกรอบหนึ่งโอ้โหก็สุ่มไปมันช่างเจ็บปวดหัวใจจนในที่สุดรอบนี้มันก็ออกสีทองมาแล้วแต่หินปลุกตื่นเมทัลไนท์มันยังดื้อครับมันยังไม่ยอมออกมาแต่ก็ไม่เป็นไรแต่หินพัฒนาฮีโร่ก็ดีแล้วฮะแต่เนื่องจากผมสุ่มมาเยอะเกินไปผมจึงออกไปดูก่อนเลยว่าผมสุ่มไปกี่ครั้งแล้วเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมโดนไป120ครั้งแล้วโอ้ซึ่งถ้าโดน180นี่ผมไม่แฮปปี้นะหลังจากนั้นผมก็มากดต่อนะคุณผู้ชมซึ่งรอบที่130นั้นก็เกลือจะจัดแต่คุณผู้ชมดูรอบนี้ให้ดีรอบที่140ยังไงล่ะบอกเลยรอบนี้ของจริงครับมา1ทองเป็นหินปลุกตื่นเมทัลไนท์แล้วมาอีก1ทองปิดท้ายโอ้โหโคตรเอาเมทัลไนท์2ตัวแต่ภารกิจของเราก็สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมการหินปลุกตื่นเมทัลไนท์เมื่อภารกิจการสุ่มเสร็จสิ้นผมก็ไปรับของจากกิจกรรมสุ่มเมทัลไนท์นั่นเองแล้วก็ได้เวลาเชิญเมทัลไนท์หุ่นยนต์กระป๋องอีฉันเป็นหุ่นยนต์กระป๋องเมทัลไนท์ตู้อัญเชิญเมทัลไนท์เข้ามาในทีมนี่แค่เมล1ฉะนั้นคุณผู้ชมพลัง1ล้าน7แสนผมยังไม่ได้ปั้นอะไรมาเลยเอาละได้เวลาลงมือปั้นกันแล้วและในปัจจุบันตอนที่ผมมาคลิปเนี่ยทีมของผมก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมผมก็คิดอยู่นานเลยว่าจะเอาตัวอะไรเนี่ยออกซึ่งจะเมทัลไนท์เนี่ยมันมีสกิลหนึ่งนะครับที่บล็อกพลังการไล่โจมตีเท่ากับว่าราชาทะเลลึกเนี่ยเมื่อไม่ได้ไล่โจมตีมันก็จะหมดประโยชน์ไปเอาเมทัลไนท์มาแทนเจ้าราชาทะเลลึกน่าจะดีงั้นก่อนอื่นก็ขอฟาร์มประจำวันก่อนเลยก็แล้วกันซึ่งการฟาร์มประจำวันนะคุณผู้ชมผมก็จะฟาร์มแบบออโต้เพราะว่ามันรวดเร็วแล้วก็ง่ายสุดแล้วส่วนการฟาร์มรองเท้าสู้เนี่ยในวันนี้ผมก็จะติ๊กตรงลานประลองออกไปแล้วก็ต้องดวลสุดยอดเอาออกไปด้วยเพราะว่าเราจะมารองเจ้าเมทัลไนท์กันยังไงล่ะส่วนที่เหลือนี่ก็ฟาร์มแบบปกติโอเคแล้วเนื่องจากเราจะปั้นเจ้าเมทัลไนท์เนี่ยเป็นตัวหลักใช่ไหมคุณผู้ชมผมจึงเข้าไปเอาสวินขับเคลื่อนออกแล้วก็เอาเจ้าเมทัลไนท์มาเป็นหัวหน้าแทนแล้วก็ปลดล็อกเพิ่ม1ตำแหน่งให้กับเจ้าสวินขับเคลื่อนนั่นเองจากนั้นก็ทำการรีสวินขับเคลื่อนเดี๋ยวเราก็เอาไปปั้นเจ้าเมทัลไนท์แล้วก็ย้ายลงไปในลิเวอร์ฝึกสกิลจากนั้นก็ไปปั้นแบบจัดเต็มเมทัลไนท์ยาวๆครับคุณผู้ชมกดทะลวงกันไปจนสุดแบบหยุดไม่อยู่กันเลยทีเดียวแล้วแน่นอนครับคุณผู้ชมเมื่อทะลวงเสร็จแล้วเราก็ไปฝึกฝนสกิลกันต่อเมื่อฝึกฝนสกิลเสร็จผมก็จะปั้นได้ถึง4ดาวเลยภายในวันแรกและเนื่องจากเราขาดแคลนทรัพยากร4ตัวละคร SSR ผมก็เลยต้องไปเปิดกล่องเลือก SSR ก็แลกเศษมา34เศษให้มันพอดี4ดาวโอ้คะเร่4ดาวเรียบร้อยสวยงามแล้วตามด้วยปลุกตื่นตัวละครเป็น1ดาวม่วงนะคุณผู้ชมแต่ว่าเศษม่วงยังไม่มีเราต้องเอาเจ้าเมทัลไนท์สืบไปฟาร์มก่อนซึ่งการฟาร์มเศษนั้นก็เป็นไปได้ด้วยดีผ่านด่านแรกแบบอีซี่สุดๆแต่ด่านที่2มันไม่ไหวดิคุณผู้ชม3ตัวมันเอาแทงท็อปมาสเตอร์ไม่ลงผมก็เลยต้องรอกำลังเสริมมาก่อนหลังจากนั้นผมก็เลยไปท้าสู้ด่านพิเศษของเมทัลไนท์ที่มันจะมีเจ้าเมทัลไนท์ช่วยสู้รบนั่นเองผมก็ลงไปยาวๆเลยนะคุณผู้ชมจนถึงด่านสุดท้ายเลยนะฮะทำให้ได้เพชรเพิ่มมาเยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็เสร็จเควสของเจ้าเมทัลไนท์ด้วยเมื่อลงด่านเควสเจ้าเมทัลไนท์เสร็จก็ได้เวลามาล้างแค้นแทงช็อปมาสเตอร์บอกเลยว่าตอนนี้พวกผมพร้อมที่จะหมาหมู่แล้วส่งเศษม่วงเมทัลไนท์มาเช่นเสือหลังจากไปฟาร์มมาพักหนึ่งแล้วก็ไปทำเควสเจ้าเมทัลไนท์มาด้วยผมก็มีเศษครบแล้วครับคุณผู้ชมถ้าไม่สามารถขึ้น1ดาวม่วงได้แล้วเราก็ไปต่อที่2ดาวม่วงกันเลยแต่ว่า2ดาวม่วงก็จะต้องมาสุดเพียงเท่านี้เพราะว่าต้องรอพรุ่งนี้จึงสามารถทำ2ดาวม่วงได้ผมก็เลยไปอัพดาวเจ้าสวินจากก่อนก็อัพกลับคืนมาจนเกือบ4ดาวม่วงนะคุณผู้ชมแต่ว่าโกของเราก็ไม่เพียงพอมีปัญหาทุกครั้งเลยครับไอ้โกไม่เพียงพอในเกมเนี่ยแต่คุณผู้ชมรู้อะไรไหมอันนี้จริงแล้วโกในชีวิตจริงของผมก็ไม่เพียงพอเหมือนกันนะแต่เมื่อโกเราไม่เพียงพอในเกมเนี่ยผมก็จะแก้ไขโดยการไปดูโฆษณาประจำวันนั่นเองเบอร์ดี้แม็กโรสอร่อยเข้มจัดๆเขาไม่ได้สปอนเซอร์เราฟิงรับ 200,000 โกเพียงเท่านี้ผมก็จะทำอัศวินกับเพื่อน4ดาวม่วงได้แล้วไปเร็วกันเลยฮาฟูปลุกตื่น4ดาวม่วงและหลังจากทำอัศวินกับเพื่อนขึ้น4ดาวม่วงไปผมก็จะมาปลดเมทัลไนท์ขึ้นทักษะแต่ว่าคุณผู้ชมมันต้องใช้ตังค์แสนสองผมมีอยู่แสนเดียวจะทำยังไงกันดีเราเพิ่งปั้นไปได้แค่พลัง2ล้าน2เท่านั้นเองจะจอดเพียงเท่านี้แล้วหรือโปรตี้แน่นอนว่าผมไม่จอดเพียงเท่านี้ผมจะต้องหาวิธีทางที่จะไม่ได้เงินในเกมอย่างมากมายมหาศาลแต่ขออุปกรณ์ยังไม่บอกว่าคืออะไรและผมก็มาถอดอุปกรณ์ของกอริบัสออกจนหมด4ชิ้นแล้วไปใส่ให้กับเจ้าเมทัลไนท์แทนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตัวแบกจากกอริบัสเป็นเมทัลไนท์มันต้องสุดมันต้องสุดอย่างที่บอกว่าผมจะไม่เล่นเจ้าราชาทะเลลึกแล้วใช่มั้ยล่ะผมก็ทำการรีการ์ดของราชาทะเลลึกจนหมดเลยในสุดเราก็มีเงินพอที่จะปลดล็อกทักษะแล้วเมื่อปลดล็อกทักษะเราก็ได้เวลาฟาร์มแบบนรกแตกกันล่ะทีนี้อ๋อใช่คุณผู้ชมก่อนที่เราจะไปปลดล็อกทักษะแบบเต็มที่กันนั้นผมก็มาอัพตรงไอเทมเฉพาะกับตาราเฉพาะก่อนนะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคุณผู้ชมบอกเลยว่าใช้เงินโคตรจะเยอะอย่างที่บอกไปว่าเราไม่เล่นราชาทะเลลึกแล้วใช่มั้ยแต่ตัวมันก็อาจจะไปเล่นในทีมรองได้อยู่เพราะฉะนั้นผมก็จะคืนค่าประมาณนี้พอเอาแค่ตร
องทักษะมานิดหน่อยแล้วก็ตัวกระเทียมเฉพาะแค่นี้เพื่อที่ให้ตัวมันยังสามารถเล่นได้อยู่แล้วก็ไปอัพของเจ้าเมทนายนั่นเองนี่เรียบร้อยขีปนาวุธโจมตีซ่องดาวเวลร้อยตราระดับ S3 ดาวเวลร้อยพร้อมกับอุปกรณ์เกือบแดงทั้งตัวหลังจากนั้นผมก็ไปซื้อกระป๋องม่วงเพิ่มมานะคุณผู้ชมจะได้ไปฟาร์มทักษะเพิ่มเยอะๆให้กับเจ้าเมทนายแต่คนที่จะไปฟาร์มทักษะผมก็ไปทำการบัฟฮีโร่ก่อนนะคุณผู้ชมซึ่งการทำการบัฟตรงนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าใช้เพชรเยอะมากๆเพราะถ้าเราไม่ได้ออฟที่เราต้องการเนี่ยมันก็ต้องใช้เพชรรีสเตตัสยังไงล่ะผมก็รีไปอยู่พักหนึ่งเลยนะคุณผู้ชมก็บอกได้เลยว่าแทบจะไม่ได้สเตตัสที่ผมต้องการเลยทำให้การบัฟอันแรกจบไปที่สเตตัสนี้พลังโจมตีลดป้องกันลดป้องกันพลังโจมตีแล้วก็โบนัสสปีดนั่นเองเดี๋ยวค่อยมารีหาใหม่นะอันเนี้ยใช้เพชรไปเยอะมากแล้วอันต่อไปก็รีไม่นานได้อัตราคิดที่เข้ามา1อันแล้วก็ได้พลังโจมตีมา2พลังป้องกันแล้วก็ลดป้องกันเอาประมาณนี้ก่อนก็ได้ไปต่อที่การบัฟฟันสุดท้ายกันเลยดีกว่าซึ่งการบัฟฟันสุดท้ายเนี่ยนะคุณผู้ชมมาแบบโคตรดีจัดดีที่สุดตั้งแต่เคยรีมาเลยดูดิพลังโจมตี2ครับและเพิ่มดาเมจโบนัส3อันเป็นไปได้ยังไงครับเนี่ยเพิ่มดาเมจโบนัส3อันนะคุณผู้ชมผมบอกได้เลยว่ามันคือของดีของเด็ด7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกเอาไปใส่ให้กับทัตสึมากิเนี่ยน่าจะโคตรแรงแต่กับเมทไนท์น่าจะไม่ค่อยช่วยอะไรมั้งน่าจะต้องเอาเป็นอัตราดาเมจมากกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรครับให้มันใช้ไปก่อนเมื่อหาออปชันในการบัฟเซตแล้วก็ได้เวลามาอัปเกรดกันละแต่ว่าเราก็ประสบปัญหาเหมือนเดิมก็คือตังไม่พอนั่นเองนะคุณผู้ชมแล้วเมื่อตังไม่พอทำยังไงผมยังใช้วุฒิลับที่ปิดบังคุณผู้ชมมานานการห้างโกแบบรวดเร็วที่สุดในโลกจงดูซะนั่นก็คือหาตัวในทีมหลักของคุณผู้ชมที่คิดว่าอุปกรณ์เนี่ยมันไม่ค่อยจะส่งผลอะไรกับเจ้าตัวนั้นอย่างผมเนี่ยที่คิดไว้ใช่ไหมก็จะเป็นเจ้าตัวเมลสกาดนั่นเองนะครับเราก็ทำการถอดอุปกรณ์ของมันมาทั้งหมดเลยโอ้ไม่นะอุปกรณ์ของข้าเมื่อถอดออกมาปุ๊บเราก็มาทำการกดรีเซ็ตนั่นเองบอกแต่เลยคุณผู้ชมได้เงินโคตรเยอะแถมได้ไวด้วยนี่6,500,000ใช้ยังไงหมดถามจริงเท่านี้เราก็แก้ปัญหาโกหมดในเกมได้แล้วแต่ในชีวิตจริงยังหาวิธีแก้ไม่ได้เท่านี้เราก็มาอัพดาวการบัฟได้รัวๆแล้วคุณผู้ชมแล้วก็แน่นอนไปปลดล็อกพลังระบบใหม่กันสักนิดหนึ่งระบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคุณผู้ชมได้เอฟเฟกต์มาเพิ่มด้วยนะฮะแต่ว่ากองเงินไขค่อนข้างจุกจิกเยอะจนผมปวดหัวเมื่ออัพระบบใหม่ไปสักแป๊บนึงเนี่ยผมก็ไปทำการทำเควสประจำวันฟาร์มตราตัวละครต่างๆแล้วก็ปล่อยฟาร์มท้าสู้ราชาด้วยส่วนหายนะบุกไม่สุดแล้วก็ได้เวลามาฟาร์มฝึกฝนทักษะสักทีได้เวลายัดเมทัลไนท์ไปเบรกผมก็ทำการฟาร์มไปสลับกับมาอัพตัวละครทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆจนพลังงานหมดนะคุณผู้ชมและผมก็ไม่ลืมที่จะไปฟาร์มดันเจี้ยนใหม่ด้วยแต่มันฟาร์มไม่ไหวงานสุดท้ายมันยากเกินไปผมเลยมากดบอทด่าน9ดีกว่าเพื่อหาของไปให้ตัวเมทัลไนท์เทสดีแต่ระหว่างผมปล่อยฟาร์มอยู่นั้นก็มีแก๊งแมวเป้าเข้ามาป่วนผมพอดีก็เลยถ่ายรูปมาให้ดูซะเลยแล้วมาพูดถึงแก๊งแมวเป้าตอนนี้ช่องของเราก็ทำการเปิดการสมัครสมาชิกแล้วด้วยในราคาเริ่มต้นที่35 บาทแล้วก็ระดับที่2ที่80 บาทที่คุณผู้ชมจะได้วอลเปเปอร์สุดพิเศษสุดหล่อเท่แบบนี้แล้วก็จะได้เรื่อยๆเลยนะฮะแล้วก็อย่าลืมช่องของเราก็มีซุปเปอร์แตงหรือว่าซุปเปอร์แชทเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมก็สามารถส่งสนับสนุนผมได้ขอบคุณครับลี่และนี่ก็คือพลังของเมทัลไนท์สุดโหดไม่รู้ว่าโหดจริงเปล่าเดี๋ยวลองไปเล่นดูก่อนพลัง6,180,000ครับคุณผู้ชมที่ใช้เวลาปั้นภายใน1 วันกับยืมของเพื่อนมาอีกนิดหน่อยแต่นั่นแหละครับมันก็จะเป็นตัวหลักในทีมของผมแล้วมาดูกันที่สเตตัสกันดีกว่าพลังโจมตีครับเกือบจะ1 ล้านแล้ว HP 2,700,000ความเร็วไม่ต้องไปดูมันเพราะว่าเรามีซอมบี้แมนอยู่แล้วอัตราคริติคอล 38.5% กับดาเมจครีอีก160ที่ผมใช้เวลาปั้นเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นเองนะเนี่ยถ้าผมปั้นอีก500 ปีเลยจะโหดขนาดไหนลองคิดดูโอเคก่อนที่จะไปดูรีวิวเจ้าเมทัลไนท์กันต่อนั้นผมก็ได้ทำการไปฟาร์มทำเควสประจำวันให้เรียบร้อยเราจะได้ไปสู้อย่างสบายใจปล่อยฟาร์มมาไปรับรองหาเศษแวบตัวละครอะไรแบบนี้แล้วก็เข้าไปทำเควสเขาจนหมดก็คงไม่ต้องให้คุณผู้ชมดูก็ได้มั้งเพราะว่ามันก็ทำเหมือนเดิมนั่นแหละส่งเซตมาไปฝึกวิ่งสควอตซีน่าวิดพื้นแล้วก็กินกล้วยได้เวลาฮีโร่แล้วก็ไปสุ่มอันบัลลัมซึ่งตอนนี้ผมก็จะทำสตอรี่เพื่อเอาค่า HP ของเพื่อนสายเทคนิคอยู่นะคุณผู้ชมปั่นเมทัลไนท์ก็ต้องทำบัฟสายเทคนิคเพิ่มเยอะๆไล่เคลียร์ของในกระเป๋าเข้าไปทำเควสกิลทุกอย่างขอกันเลยที่ผมจะบริจาคให้หมดเลยนะเศษโซนิกดูซีน่ารับใครเข้ากิลบ้างไม่ค่อยมีคนพลังเยอะๆเลยแต่ถ้าใครอยากเข้าคิวก็สมัครสมาชิกแมวเป้าก็มาได้นะเดี๋ยวจะรับเข้าเป็นกรณีพิเศษอ๋อเดี๋ยวรับแอดเพื่อนด้วยหลังจากนั้นก็จัดทีมเจ้าเมทัลไนท์สื่อไปตื้อบอสตื้อบอสได้ต้องพันกว่าล้านแต่ว่าดาเมจเมทัลไนท์ไม่ใช่น้อยนิดซะเหลือเกินเหมือนจะไม่เหมาะกับตีบอสนะนี่เนี่ยตื้อบอสไปต้อง6 ครั้ง 6,000 กว่าล้านตีจนบอสต้องถอนหายใจและปิดฉากกัน PVE ด้วยไปตีบอสคาร์โร่แล้วเมื่อเราฟาร์มเสร็จนะคุณผู้ชมก็เหมือนว่าศึกดวลมันจะจบลงพอดีโอ้เหมือนผมจะได้อันดับที่8นะนี่ขนาดไม่มีเมทัลไนท์นะเนี่ยยังได้อันดับ8ถ้ามีเนี่ยผมไม่ได้อันดับ9อันดับ10เลยเหรอเฮ้ยนั่นมันเพิ่มขึ้นหรือเปล่าแล้วก็ได้เวลาที่ผมรอคอยมาทั้งวันแน่นอนว่าจัดทีมเสร็จแล้วมันก็ต้องมาลง PVP ทดสอบสมรรถภาพซึ่งทีมที่ใช้ก็น่าจะเป็นทีมนี้แหละคุณผู้ชมเอาราชาเทเลลิกออกไปเดี๋ยวมาดูว่าจะทำได้ดีขนาดไหนนะครับกับเจ้าเมทัลไนท์กับศึกครั้งแรกแต่ก่อนอื่นนั้นผมก็จะเปลี่ยนจากกลยุทธ์ไล่ตีของฝั่งปีศาจไปเป็นของฝั่งฮีโร่แทนนะเท่ากับเมทัลไนท์เนี่ยจอกอันตีได้2 รอบจากสตันสองตัวก็จะกลายเป็น4 ตัวออกอันตีได้บ่อยขึ้นซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่อันดับที่12เดี๋ยวเราไปลองกับเซิร์ฟกันเลยอันดับที่11แต่พลังพยศของผม5-6 ล้านมาดูว่าโปรเต้จะไหวหรือเปล่าครับเพราะโหนแล้วซอมบี้แมนของคุณฉลามบุ
กนั้นเร็วกว่าของผมมาดีเมื่อเจทีมเขาไม่มีทั้งโกริบาสไม่มีทั้งเมทนายเลยนะเนี่ยผมซึ่งมีทั้งเมทนายแล้วก็โกริบาสทั้งได้เปรียบมากๆบอกเลยว่าชิวๆครับคนนี้ไม่คณามือผมแน่นอนนี่ครับไปนะครับอันติเมทนายสื่อที่ออกรายการไล่โจมตีครับทำปฏิสตันไป2ตัวดาเมจไม่ต้องไปพูดถึงมันจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่และนี่ก็คือข้อเสียอย่างแรกของเจ้าเมทนายเลยก็คือถ้าเราไม่ปั้นเป็น5ดาวเหลืองแล้วก็5ดาวม่วงเนี่ยทีมของเราจะยังติดกัดก่อนได้อยู่เห็นไหมว่าสวินขับเครื่องเนี่ยติดกัดก่อนไปแล้วแล้วมาดูอันติของเมทนายกับการทำดาเมจครั้งแรกโอ้โหคุณผู้ชมดูครับ28ล้านดาเมจก็เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะแรงหรือเปล่าถ้าเป็นเจ้าโกริบาสของผมเมื่อก่อนก็น่าจะทำได้สัก30ล้านนะแต่ก็ยังว่าครับเราเพิ่งปั้นมาแค่วันเดียว28ล้านก็ถือว่าน่าจะพอใช้ได้แต่จากที่ผมคิดว่าจะชนะเขาได้อย่างง่ายดายนั้นมันก็เริ่มจะแปลกๆแล้วมันต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งสู้ไปสู้มาตัวเราเริ่มหดหายแต่ของเขานั้นแทบไม่ตายเลยจนผมคิดว่าโอ้โหไม่ไหวละเมทนายมันแปลกๆละแต่ถึงอย่างนั้นผมก็ยังไม่เคลือบแคลงใจเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่าเรายังไม่มีมีอาจจะเป็นเพราะว่าเรายังไม่มีวุฒิ3ดาวก็ได้แล้วเราก็ยังไม่ได้ทำเป็น5ดาวม่วง5ดาวเหลืองจึงจะทำขนาดนั้นเนี่ยใช้เวลาปั้นเป็นเดือนเลยนะแถมใช้ตังค์ด้วยนะงั้นเดี๋ยวเรามาลองสู้กับดาวที่10ดูดีกว่า มาดูเขาว่าเมทนายของโปรเตจะสามารถต่อกรได้หรือเปล่าแล้วตัวทีมของเขาตัวละครของเขาแทบจะเหมือนกับผมหมดเลยนะต่างกันแค่ตัว2ตัวเท่านั้นเองแต่ตัวเมตาเขามีแทบจะครบและนี่ก็คือพลังที่แท้จริงของเมทนายของโปรเตจงเบิ่งตาดูโอ้โหโคตรแรง67ล้านผมไม่เคยทำดาเมจเยอะขนาดนี้มาก่อนสุดยอดสุดยอดนี่4ตัวแผ่ของจริงแรงจนฝั่งต้องบอกว่าสุกยอกไปเลยโลกเพี้ยและนี่ก็คือรายละเอียดดาเมจของตานี้ครับเดี๋ยวเมทนายเที่ยวของโกริบาสมาแทบจะหมดทำดาเมจ109ล้านกับโกริบาสที่ไม่มีของดาเมจเลย110ล้านโกริบาสยังทำดาเมจได้เยอะกว่าได้ยังไงวะนะมันเก่งจริงใช่ไหมเนี่ยหัวจะปวดมโนขวดตีกลางกระหม่อมก่อนหลังจากนั้นก็ได้ทดลองเรื่อยๆนะครับกับดาที่5ของเซิร์ฟซึ่งดาเมจอันเสียรอบนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกัน46ล้านก็ค่อนข้างเยอะนะดาเมจไม่ผิดหวังเวอร์ดีอ้าวเฮ้ยแล้วแพ้ได้ไงวะนะแต่ทีก็ตามนี้ครับชนะคนเดียวเดี๋ยวก็ได้เวลามาไต่ในหุบเขาวากีนากันแล้วที่ใช้สู้โดยเฉพาะทีมฮีโร่เท่านั้นผมก็อยู่อันดับที่24มาดูว่าจะไต่ไปถึงไหนนะฮะเดี๋ยวเราจะทำการท้าสู้กับคนที่ไม่มีเมทัลไนท์เพราะว่าเราจะได้ชนะเขาได้ง่ายๆยังไงล่ะนี่คนนี้เลยเสร็จผมแน่ๆว่าเป็นอย่างนี้ไปได้ยังไงไม่เข้าใจผมงงนางจูนันก็ต้องพาไปโรงเรียลไทม์ซะหน่อยนะเพราะว่าเวลาเรียลไทม์มันก็มาถึงพอดีมาเลยผมว่าไอ้หมอนี่ตึงแน่นอนครับเรียลไทม์นี่ทำได้เวลา340บวกสตันโอ้นี่เป็นไงสตันสี่แทบจะทั้งทีมนี่ถ้าหุ้น3ดาวนะคุณผู้ชมไม่ต้องเล่นแล้วคอมโบกันดีมากครับการกัดก่อนของโกริบาสที่คอมโบกับการสตันเท่ากับว่าเขาจะยืนนิ่งๆแล้วก็โดนกัดกร่อนตายไปอย่างช้าๆโอเคด้วยเรียลไทม์ดีมากๆไอ้หมอนี่แล้วก็ไปต่อที่ดวลสุดยอดนะฮะซึ่งดวลสุดยอดผมก็ลืมไปผมลงไปครบแล้ว20/20/20ทั้ง3ยิมเลยแล้วก็มาที่สุดท้ายเขตศึกดวลไรที่สิ้นสุดที่ผมจะเข้ามาสู้ทุกวันนะครับวันละ10รอบก็ชิวๆนะคุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยผมตัวตึงอยู่ละเมื่อจัดการตบเขาเสร็จแล้วเราก็มาดูโฆษณารับเพชรฟรีวันละ250ก็คือดู5ครั้งนั่นเองแล้วพอผมดูจบแล้วสิ่งสุดท้ายที่ผมจะทำในวันนี้ก็คือรับภารกิจแบบทีเดียวครบเลยเอาละครับคุณผู้ชมก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับคลิปนี้บอกเลยว่าเมทนายเนี่ยเป็นตัวที่ดีอีกตัวนึงเลยนะครับแต่ถ้าอยากจะให้มันโหดจริงๆเนี่ยต้องมีวุฒิ3ดาวแล้วก็มันเป็น5ดาวเหลือง5ดาวม่วงซึ่งใช้ทรัพยากรเยอะมากๆผมว่าถ้าปั้นได้ขนาดนั้นน่าจะสุดจัดสุดยิงขนาดปั้นไปวันเดียวยังโหดขนาดนี้เอาละครับแล้วก็แน่นอนถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมทำอะไรอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยส่วนวันนี้ผมโปรเต้คงต้องลาทุกคนไปก่อนแล้วเจอกันเมื่อเราเจอกันไปละจุ๊บๆ